คนใกล้ชิดทนไม่ไหวเผยแล้วความรู้สึกเบลล่าหลังรู้เวียแต่งงานสำหรับพระเอกหนุ่มมาสหล่อเวียสุกลวัฒน์คณารสที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวชปริวัติเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นโดยเวียสุกลวัฒน์ได้สวมใส่ชุดสูทสีเทาสุดเนี๊ยบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความมัศุกจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวป้ายแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างกับข้างล่าสุดก้องปิยะได้เปิดใจว่าได้ไปทำบุญร่วมกับน้องเพราะน้องอยากไปทำบุญก็ได้ร่วมบุญกับน้องและคุณแม่น้องด้วยเบลล่าไม่มีสีหน้าเครียดและมีความสุขคดีที่ได้ไปทำบุญเมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาหลายคนเป็นห่วงเบลล่าซึ่งก้องปิยะได้ระบุว่าตนเองไม่ได้ถามน้องเรื่องข่าวเลยเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ยืนยันว่าเบลล่าไม่มีสีหน้าเศร้าน้องมีความสุขในการทำบุญและเตรียมนัดไปทำบุญที่อื่นต่อด้วย